จอกันอีกแล้วอ่ะเมื่อกี้เพิ่งเจอกันแล้ววันลุ้นเรื่องกันเราคิดถึงไหมห่างกัน5นาทีเราก็คิดถึงแล้วน้อยดีป่ะขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานของเรานะไม่ใช่ครับผมก็จำภาพนี้ไว้แล้วเดี๋ยวตอนไปดูหนังเดี๋ยวให้มาดีป่ะไม่ใช่หรอกว่ามันเป็นยังไงลุ้นลึกกันนิดนึงได้ไหมตอนนี้เรื่องหนังอ่ะเราจะเล่าได้นะคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยพอจะได้อยู่ครับเรื่องหลังการถ่ายทำอะไรอย่างเงี้ยอึดได้ไหมอย่านั่งจมก้นจมเพราะว่าอ่ะโอเคครับพร้อมนะครับทุกคนพร้อมได้ไหมครับอ่ะเจ๊พิงฟ้าค่ะครับผมเข้าเรื่องกันอีกนิดนึงอีกครั้งนึงกับเรื่องนี้มันความชาเลนจ์ของเราสองคนมันมากน้อยขนาดไหนผมก่อนก็ได้ครับผมว่าตัวผมเองเนี่ยน่าจะเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าในการแสดงที่เราอาจจะไม่เคยเล่นบทที่มันฉูดฉาดหรือเข้มข้นขนาดนี้มาก่อนอันนี้น่าจะเป็นบทหนึ่งที่รู้สึกว่ายากจนเราปฏิเสธไปแล้วด้วยตอนแรกเรารู้สึกว่ากิฟต์อัพไปเลยตั้งแต่ตอนแรกเพราะว่ามันไกลตัวจริงๆแล้วก็การที่เราจะเข้าไปเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ไปถึงจุดนั้นแน่นอนมันต้องใช้เวลามากแล้วก็ใช้เวลาเป็นจำนวนมากในการทำสิ่งต่างๆเช่นแบบอย่างผมเองก็ทำแบบไดอารี่ตัวละครหรือว่าไปเวิร์กช็อปไปอยู่ที่สวนทุเรียนมาจริงๆอะไรเงี้ยเพื่อให้เราเข้าใจตัวบทมากขึ้นแต่ตอนแรกเราไม่รู้ว่าเราจะไปตรงนั้นได้ยังไงเออแต่ก็ด้วยความนี้แหละเวิร์กช็อปนักแสดงทุกคนพากันไปทีมงานอะไรเงี้ยครับคิดถูกไหมที่กับที่ตัดเปลี่ยนความคิดตัวเองคิดถูกนะผมรู้สึกว่าหลังจากจบเรื่องนี้ในฐานะนักแสดงอ่ะมันพาผมไปอีกจุดนึงเลยของการเป็นนักแสดงที่ดีแล้วเราก็มันช่วยให้เรารู้จักตัวเองรู้จักเครื่องมือวิธีการใช้งานในการเป็นนักแสดงไปอีกเลเวลนึงเลยเหมือนกันทำไมเราถึงตัดสินใจที่จะรับจากตอนแรกที่เราคิดจะปฏิเสธอ่ะผมมีความเชื่อว่าการที่เราแบบอยู่ในเซฟโซนตลอดเวลามันจะไม่พาเราไปไหนมันต้องค่อยๆ take a step เล็กๆเล็กๆแต่เนี้ยมันสเต็ปใหญ่อยู่ประมาณนึงเลยแล้วก็เราก็เลยเป็นโปรเจกต์ที่เรากังวลที่สุดในปีที่แล้วเลยที่เราแบบเป็นทำงานอะไรเราก็ยังคิดเรื่องนี้โอ้ยเราจะยังไงดีวะอะไรเงี้ยมันเหมือนการกระโดดออกจากเซฟโซนใช่แต่ว่าคือในตอนที่เรารับมาแล้วเราก็รู้สึกว่าไอ้ไหนๆเรารับมาแล้วเราขอทำหน้าที่เนี้ยให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แล้วกันเราก็เลยแบบไปเตรียมตัวของตัวเองทำกันบ้านให้เต็มที่อะไรบ้างที่ต้องเวิร์กช็อปวิธีการปลูกทุเรียนวิธีการตีทุเรียนเช่นว่าเขาโยนลงมาเรารับด้วยกระสอบทำได้ยังไงอะไรเงี้ยเหมือนที่เราได้เห็นใน TikTok อ่ะเวลาที่แบบมันสูงมากๆแล้วเขารับยังไงโดยที่แบบเป็นแค่กระสอบอันเดียวอย่างเงี้ยหรือว่าวิธีการผ่าทุเรียนใช้มีดของการผ่าทุเรียนหรือว่าการแบบปลูกยังไงตอนกิ่งยังไงให้อย่างเช่นสมมุติว่าเขาปลูกทุเรียนใช่ไหมเขาปลูกมามันอาจจะได้ประมาณ100ลูกแต่เขาต้องตอนยังไงก็ได้ให้เหลือประมาณ20กว่าลูกเพื่อให้ลูกมันดีที่สุดอะไรเงี้ยพวกเราต้องรู้แบบนี่เลยก็โปรแล้วดิใช่ครับผมก็เนี่ยเดี๋ยวว่าจบสัมเนี่ยเดี๋ยวออกจากวงการไปเป็นคนสวนเลยครับผมอีกฟ้ามากครับคำถามอะไรคำถามความท้าทายของชาเลนจ์มากน้อยขนาดไหนมันก็ท้าทายมากๆแหละค่ะดูถ้าดูจากรูปแล้วอะไรเงี้ยมันก็เหมือนแบบสลัดความเป็นนางงามออกไปถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่ในปีนี้ถือว่ายากที่สุดละกันค่ะแล้วก็ด้วยบทที่มันจะต้องคือมันห่วงอะไรไม่ได้เลยอะได้นอกจากแต่ว่าเพราะว่าในด้วยตัวเนื้อเรื่องแล้ว energy ของแต่ละคนที่เล่นในเรื่องเนี้ยมันเยอะมากๆเราต้องมีทางเดียวคือสู้อย่างเดียวในเรื่องมาถึงสู้ด้วย energy แล้วก็การแสดงนะคะมันก็เลยทำให้เกิดความสนุกแล้วก็รู้สึกว่าคุ้มค่าทุกครั้งที่เราเหนื่อยมากๆกับการถ่ายแต่ละซีนหรือการเดินทางไปแต่ละจังหวัดแต่พอเรามาดูแบบหลังมอนิเตอร์แต่ละฉากเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันดีมากๆก็ถือว่าคุ้มค่ะเป็นประสบการณ์ที่คุ้มตัวเองฟ้ามันมีแสงสว่างวาดอยู่ในตัวเองเราดัดแต่นั้นลงมาได้ยังไงให้เป็นตัวละครตัวนี้หนูมันลุกอะไรเออลุกหนูว่าภาพรวมมันทำให้คือมันไม่ใช่หนูคนเดียวแต่ว่าเรื่องเนี้ยเราไปด้วยกันหมดเลยทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นพี่เต้ยน้องเก่งแม่สีดารวมถึงตัวเจฟเองและทุกคนที่เล่นเรื่องนี้คือมันไปพร้อมกันเหมือนแบบมันลืมความเป็นเจฟลืมความเป็นน้องเก่งลืมความเป็นพี่เต้ยแล้วเราไปเหมือนแบบเริ่มนับศูนย์ไปด้วยกันแล้วก็สร้างตัวละครมันขึ้นมามันก็เลยทำให้เราเชื่อในความเป็นตัวละครโหมมากๆเชื่อในทองคำเชื่อในตัวละครที่มันเกิดขึ้นอย่างที่หนูบอกว่าวันสุดท้ายที่เราถ่ายกันไปอ่ะหนูไปยืนอยู่บนบ้านแล้วก็คือแบบแล้วก็เป็นความรู้สึกที่เราก็ร้องไห้นะรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องจากตัวละครตัวนี้ไปแล้วเหรอวะแบบขอบคุณนะเว้ยขอบคุณโหมขอบคุณทุกอย่างที่ทำให้เรารู้จักตัวตนของอิงฟ้าเสี้ยวนึงที่เราไม่เคยรู้มาก่อนว่าเราสามารถ
โมโหเราสามารถกรีดเราสามารถร้องไห้เราสามารถทำอะไรได้โดยที่เราไม่เคยรู้มาก่อนว่าในความเป็นอิงฟ้ามันทำได้ถึงตรงนั้นอะไรเงี้ยครับแต่หักมุมมากนะครับคือกรีดเสร็จใช่ไหมฮะมีรีชูตครับยังไม่จบกลับไม่ถ่ายใหม่โอ้เรื่องนี้เรารีชูตกันนี่แบบการสอบสามรอบพี่บอสเขาละเอียดมากแม้แต่นิดนึงเนี่ยก็ไม่ได้จริงๆอย่างจริงๆก็ไปเวิร์กช็อปเป็นชาวสวนถ้าเป็นส่วนใหญ่เราเวิร์กช็อปของเราจะเป็นยังไงหนูหนูว่าส่วนมากคือความที่ของหนูจะเป็นการดูแลแม่มากกว่าเพราะว่าในเรื่องก็คือแม่แสงเขาแบบไม่สามารถเดินได้เราต้องไปเรียนรู้วิธีการเข็นรถเข็นการดูแลแบบคนป่วยเวลาเราเช็ดอุจจาระปัสสาวะขั้นตอนอะไรเงี้ยก็คือวิธีการเรียนก็จะวิธีการเวิร์กช็อปจะค่อนข้างแบบต่างกันอะไรเงี้ยค่ะใช่จากครั้งแรกที่ได้รับโจทย์มาคิดว่ามันจะพาเราไปได้ไกลขนาดทั้งมูดอารมณ์มูดหนังอะไรเงี้ยทั้งพูดเลยนะโอ้ตอนแรกของหนูนี่มันคิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งผลงานที่จะทำให้คนเห็นว่าเราก็สามารถเป็นนักแสดงที่ไม่รู้ว่าเก่งของแต่ละคนเป็นยังไงแต่สำหรับเราอ่ะเรารู้สึกว่าเราผ่านเรื่องนี้ไปได้หนูไม่กลัวเรื่องไหนเลยเพราะหลังจากเรื่องนี้เสร็จหนูไปถ่ายบางกอกคณิกาหนูไปถ่ายแบบคลับไฟเดย์หรือไปถ่ายอะไรเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าพอเราเริ่มต้นจากจุดอะไรที่มันยากมากๆเราไม่คิดว่าเราจะทำได้แล้วพอเราทำได้อ่ะมันทำให้ก้าวต่อไปของเราสามารถเดินไปอย่างเหมือนมันมีภูมิคุ้มกันที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราก็สามารถเป็นนักแสดงได้นะนอกเหนือจากการเป็นนักร้องหรือเป็นนางงามอะไรเงี้ยพี่มาถามทำไมอิงฟ้าเป็นนักแสดงได้ชิลเลยพอดีโหโน มันพอเจอพี่บอสได้แหละคือด้วยความที่เราก็ไม่หนูก็ไม่รู้ว่ามูดยังไม่เห็นเหมือนกันตอนที่เป็นภาพรวมของหนังว่าจะออกมาทุกฉากยังไม่เห็นทุกฉากแต่รู้แค่ว่าตอนที่เราถ่ายนะหนูไม่รู้ว่าในหนึ่งซีนที่เขาตัดออกมาในภาพยนตร์นะจะใช้แค่กี่วิหรือใช้จนจบซีนที่เราถ่ายไปหรือเปล่าแต่ทุกซีนคือมันไปสุดทุกซีนเลยอ่ะมันแบบมากกว่านี้ได้ไหมลองดูคือก็จะมีคำว่าลองดูอันนี้พี่ได้แล้วนะอันนี้แบบพี่โอเคแล้วแต่ว่าขอรออีกเทคหนึ่งลองดูเล่นอะไรก็ได้เล่นอะไรก็ได้ใช่คำนี้เล่นอะไรก็ได้แล้วมันแบบโหบางทีเทคนั้นแหละที่พาเราไปเจอสิ่งใหม่ๆใช่ใช่ใช่นี่ก็คือเป็นทริคของพี่บอสที่เรารู้สึกว่าทำให้เรื่องนี้มันถ่ายทำแบบสนุกมากๆค่ะสำหรับเจ๊บ้างครับคือผมไม่ได้แสดงอะไรมาประมาณแบบเป็นเวลา2ปีแล้วผมเหมือนรอบทนี้แหละที่มันใช้เวลาการเดินทางมายาวนานมากตอนแรกก็ปฏิเสธไปแล้วด้วยเรารู้สึกว่าเนี่ยแหละมันเพราะเราไม่รู้เลยว่าตัวเราจะออกมาเป็นยังไงแต่สุดท้ายแล้วพอมานั่งดูบทดีๆนี่แหละคือสิ่งที่เรารอมาตลอดที่เราปฏิเสธบทหลายๆบทไปตลอดเวลาเพื่อรอบทนี้แหละที่เราอยากจะเล่นจริงๆแล้วพอเหมือนเราได้ลองเล่นอ่ะเหมือนผมไม่ได้รู้เลยว่าตัวเองจะออกมาเป็นยังไงต่อหน้ากล้องนะฮะผมเป็นการแบบว่านั่งอยู่บนเรือแล้วก็ให้พี่บอสพายไป เหมือนพี่บอสจะเป็นคนที่รู้ว่าเราควรจะไปทางไหนเราแค่นั่งไปแล้วเราก็ทำหน้าที่ตัวเองอ่ะในการที่ช่วยเขาพายไปให้ดีที่สุดส่วนคนนำทางให้เป็นพี่บอสเพราะแล้วพอสุดท้ายแล้วว่ามันก็พาไปเราไปในที่ที่เราคิดว่าถ้าเราพายด้วยตัวเองอ่ะไปไม่ได้แน่นอนมันต้องแบบไปด้วยกันไม่ว่าจะเป็นกับพี่บอสเองหรือว่านักแสดงคนอื่นก็ตามพาเราไปนักแสดงเราเชื่อใจคนที่พาเราไปมากโอ้มันค่อยๆความเชื่อจริงๆสำคัญที่สุดในการเป็นนักแสดงแหละไม่ว่าจะเป็นความเชื่อกับพาร์ทเนอร์เองเพราะว่าอย่างซีนผมกับอิงฟ้ามันเป็นซีนที่ใช้อารมณ์กันเยอะมากแล้วมันต้องใช้ความเชื่อใจกันมากว่าเราจะส่งหรือบางทีอิงฟ้าบอกเธอแบบด่าฉันหน่อยสิ ด่าฉันแรงๆเลยนะ หรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้พาเราไปด้วยความที่เชื่อใจว่าโอเคเราอุ่นใจถ้าเรามีเขาอยู่อะไรเงี้ยพี่บอสก็เป็นคนหนึ่งที่เราอุ่นใจ อะไรฮะ ให้เขาฟินไหมครับเธอมันจบตั้งแต่ทีเซอร์แล้วถามสิงชาในทีเซอร์ครับช็อตจะดุ้งเลยครับมันต้องเป็นไวรัลแน่ๆครับผมเล่าถึงโมเมนต์นั้นหน่อยว่าอะไรตกใจเป็นซีนหนึ่งที่โอ้โหอินเทนส์ในทางอารมณ์มากแล้วก็เป็นซีนที่เราใช้เวลาบ็อกกิ้งกันนานแล้วทุกคนมีเซฟใส่เซฟกันมากแต่เป็นวันนึงที่เราต้องเลื่อนการถ่ายทำออกไปเหมือนกันเพราะว่ามันมีแบบโอ้โหหลายสิ่งเกิดขึ้นอ่ะอย่างที่อิงฟ้าบอกว่าเราไม่มีนะมนต์ขลังในเรื่องนี้เรามีแต่ว่าเจ้าที่แต่วันนั้นเจ้าที่ไม่แอคทีเวตอ่ะ
จ้าที่ไม่ activate มาช่วยเราอะแล้วเราไม่ใช้ stand in ด้วยใช่เราไม่ใช้ stand in ด้วยเราเล่นจริงอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะมี accident อย่างตัวผมเองก็มีแบบเล็กๆน้อยๆที่เราแบบบางทีเราเซฟตัวเองไม่ทันเออแบนแบบนั้นซีนนั้นเราถ่ายกันตั้งแต่ตอน 4:00 น.จนถึงเกือบ 6:00 น.อีกวันนึงอ่ะฮะใช่ซีนนั้นเป็นซีนเรียกได้ว่าแบบยากที่สุดตั้งแต่เรามันไม่ได้ยากในเรื่องของการแสดงเดี๋ยวแต่ว่าองค์รวมทุกอย่างมันต้องได้แล้วก็ส่งกันไปจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ blocking เราต้องไปปาจริงๆใช่เราจริงๆเราก็คว้างหลายทีนะฮะจนแต่ว่าส่วนมากอิงฟ้าหลบจนมานั่งคิดอ่ะมันหลายรอบมากจนเรานั่งคิดว่าอุ๊ยกูมาทำอะไรตรงนี้คือมันฟีลนั้นจริงๆคือมันแบบมันแต่มันก็ต้องออกมาให้ได้แบบดีที่สุดอะไรเงี้ยค่ะมันบวกกับความที่เราต้องมีการถ่ายอีกวันหนึ่งเพิ่มเพราะว่าวันนั้นมันบวกกับความล้าความแบบหลายๆอย่างมันก็จะมีเล็กน้อยอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆที่มันเกิดขึ้นที่เราไม่ได้มีการแบบใช่ใช่ไอ้นี่ค่ะก็จะมีนิดนึงเรามีแอบเสียวบ้างไหมตอนที่แบบจังหวะตอนที่เขาปามาก็เสียวก็เสียวแต่ว่าด้วยความที่รีแอคอะมันต้องไม่รู้มาก่อนด้วยว่าเขาจะปาเพราะฉะนั้นมันก็เลยยากนะเพราะเรารู้แต่เราต้องไม่รู้ทำเป็นไม่รู้ก็คือให้เขาปามาเลยแล้วเดี๋ยวเราหลบเราแมคานิกมันผมว่าแมคานิกมันนะมันไม่ใช่หลบนะอย่างที่เห็นในซีนนะมันโดนเต็มๆน่ะแมคานิกในการทำอ่ะมันเซฟอยู่แล้วมันโดนแล้วมันไม่เจ็บอยู่แล้วเพราะฉะนั้นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะพี่อย่าปาอะไรขึ้นมาไม่มีมันเป็นแมคานิกของมันมีวิธีการถ่ายของมันให้มันดูแบบสมจริงโดยที่มันไม่เจ็บอ่ะถามว่าโดนไหมโดนค่ะแต่ว่าเทคนิคที่เราใช้ลูกทุเรียนอันนั้นก็ไปดูในภาพยนตร์นะว่าจะเป็นลูกจริงหรือเปล่าครับแล้วอารมณ์ที่ปาไปตอนนั้นคือยังไงครับเอาแล้วนี่คำถามที่อันตรายอีกแล้วมันเป็นซีนอินเทนส์แหละที่อารมณ์ของสองตัวละครมันแบบพุ่งพล่านมากๆจุดสุดของการเชื่อเฉือนกันครับครับจะไปบอกทำไมว่าเลเวลไหนรู้สึกว่าเลเวลเป็นซีนที่ปะทะกันเยอะมากเลยครับผมคือมันเป็นจุดที่มันแบบอินเทนส์มากในเชิงอารมณ์แล้วจริงถ้าเราไม่ได้ดูไปก่อนอ่ะโอ้โหเราจะแบบเดาไม่ออกเลยว่ามันเรื่องมันจะมาถึงจุดไหนของเรื่องเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากจะบอกอะไรไปดูเองดีกว่าหลอกเธอนะเฮ้ยแต่ว่าฉากเอวที่เห็นในเทเลอร์ที่โดนทุเรียนอันนั้นไม่ใช่คลายแม็กซ์สูงสุดนะคะโอ้ยยังมีคลายแม็กซ์ยิ่งกว่านั้นอีกยิ่งกว่านานยิ่งกว่านั้นต้องไปรอดูในโรงครับยังจะมีปลาอะไรกันอีกเหรอก็ปลาลดแล้วแหละแต่ว่ามันไม่ได้เป็นหนังที่เรานำเสนอในรูปแบบของความรุนแรงนะมันแค่เป็นการเขาเรียกว่ามันเป็นการส่งอารมณ์เชื่อเฉือนอารมณ์ใช่จริงๆทุกเรื่องทุกอย่างในเรื่องอ่ะมันเมคเซนส์ในมันมีอารมณ์ที่มันไต่ค่อยๆไต่ใช่ค่อยๆแก้ค่อยๆแก้รักกันไปครับผมแล้วมันจะเมคเซนส์ในจุดนั้นแล้วก็จริงหนังไม่ได้สื่อในเรื่องของความรุนแรงนะมันเป็นการความไม่เท่าเทียมที่บางทีมันบีบให้เราทำอะไรโดยที่จริงๆเราไม่ได้อยากจะทำหรอกแต่มันพาเราไปมันมีเส้นเรื่องของความรักอยู่บ้างมั้ยฮะเรื่องนี้ความรักมันก็มีแหละทุกหนังทุกเรื่องมันมีความรักในหลายๆรูปแบบความรักทุเรียนความรักในหลายๆแบบอะไรนี่เลยค่ะครับผมเมื่อที่แห่งความรักกลับมาเป็นที่แห่งความรักใช่ครับที่มานใช่ก็คือสำหรับผมบ้านมันก็คือความรักของผมที่มีต่อบ้านความรักที่มีต่อสวนแต่มันจะมีความรักใดๆไหมก็ไปแกะเอาเองจากเทรลเลอร์ดีกว่าครับผมความที่หนังมันเล่าเรื่องของความเท่าเทียมแล้วตัวเองก็มีภาพชัดในเรื่องนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันยิ่งอินในการถ่ายทอดอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอินมากแล้วก็ผมจริงๆผมเป็นคนนึงที่พูดเรื่องนี้มาบ่อยมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมรสเท่าเทียมก็ตามที่เราพูดอยู่เสมอว่าอ้าวทำไมมันจะไม่ควรจะเท่าเทียมล่ะในเมื่อเราเป็นมนุษย์เท่ากันเราก็รักใครก็แค่ควรจะมีกฎหมายที่มาช่วยให้เขาแบบเนี่ยอย่างเรื่องนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเลยสุดท้ายแล้วตามกฎหมายอย่างที่พูดในเทรลเลอร์คือสุดท้ายเราเป็นแค่เพื่อนกันแล้วเราไม่ได้แต่งงานกันเพราะเราจดทะเบียนตามกฎหมายไม่ได้เราก็ต้องทำยังไงได้ในฐานะที่เราเป็นแค่ดูเป็นเพื่อนกันในสายตาคนนอกอย่างเงี้ยมันก็เกิดปัญหาอย่างนี้ตามมาแม้กระทั่งวันที่สมรสเท่าเทียมผ่านแล้วอะแต่ใครจะไปรู้เราว่าเรื่องเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาแล้วหลายๆรอบอะแล้วใครจะไปรับผิดชอบความรู้สึกของคนเหล่านั้นหรือความเสียหายของคนเหล่านั้นไม่มีผมก็รู้สึกว่าอย่างน้อยเราเป็นหนึ่งในเมสเซจที่เราอยากจะสื่อออกไปว่าไม่ว่าจะเป็นความเท่าเทียมทางเรื่องสมรสเพศฐานะต่างๆอะไรเงี้ยอยากให้มันตระหนักเรื่องนี้แล้วนอกจาก
หนังเรื่องนี้ถ้าสมมุติเข้าไปดูแล้วนอกจากเราจะรู้สึกว่ามันสนุกเลยอะไรเงี้ยหวังว่ามันจะทำให้คุณแบบสามารถเป็นแบบเข้าใจมนุษย์ได้ดีขึ้นมีความเอมพาธีมากขึ้นแล้วอาจจะเป็นมนุษย์ที่ดีขึ้นได้อะไรเงี้ยจริงๆความเท่าเทียมในหนังนะคะเราไม่ได้ตีแผ่แค่เรื่องของสมรสเท่าเทียมในกลุ่ม LGBTQ+ แต่ว่ามันมีความเท่าเทียมเรื่องของฐานะเรื่องของความเป็นมนุษย์หลากหลายอย่างที่มันรวมเป็นมูดอารมณ์ในแต่ละซีนแต่ละช่วงเวลาในภาพยนตร์ด้วยค่ะพี่ขอย้อนกลับไปก่อนที่เราจะเหมือนพาไปด้วยกันเนี้ยวันที่เหมือนเป็นเจฟซาเตอร์กับพี่ฟ้ามหาชนแล้วแบบมาร่วมงานกันในวันแรกที่ได้เห็นแต่ละคนช็อกวันแรกเจอกันก็ซีนเดือดเลยจำได้ว่าวันนั้นคือแบบเอ้าเราเพิ่งเจอกันนะเราจะมาซีนนี้กันแล้วตอนแรกหนูไม่กล้าคุยกับเขาเพราะเราไม่เคยร่วมงานกันมาก่อนด้วยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเขาก็จะมีความเป็นแบบอารมณ์ศิลปินซึ่งเราก็มีอะไรเงี้ยแต่เขาจะออกแนวแบบคล้ายๆอะไรนะอินโทรเวิร์ตผมก็จะเงียบๆหน่อยเขาจะเป็นฟิลแบบเงียบๆซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเราแต่ว่าเราจะเข้าหาเขายังไงดีในการร่วมงานการหาจุดตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่พอเราเหมือนได้ละลายพฤติกรรมผ่านการเวิร์กช็อปไปก็ได้รู้ว่าโหเธอก็เป็นคนบ้าคนหนึ่งนะฉันก็บ้าเหมือนกันมันเป็นฟิลเหมือนแบบมันเป็นเคมีในห้องคือมันมวนไปด้วยความแบบเดือดมากๆซึ่งเรารู้เลยว่าคนนี้แหละที่จะมาแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเล่นปะทะอารมณ์กับเราในเรื่องแล้วมันต้องสนุกมากๆก็เรียกได้ว่ามันเหมือนเป็นเคมีปีศาจมากกว่าที่รู้สึกว่าแบบใช้คำนี้ได้เลยเธอสู้เธอเป๊ะฉันก็เป๊ะใช่ตอนออกมาตอนแรกคนก็แบบว้าเคมีดีมากเจ๊ปิงฟ้าโอ้ดีมากเลยแบบเตรียมแล้วทำโปสเตอร์แบบหวานแหววเลยดูรักแน่ที่จบแล้วคือก่อนเทรลเลอร์ออกประมาณ1ชั่วโมงผมเปิดไปดูโอ้โหเทรลเลอร์เหมือนนางรักเลยอ่ะพอแบบออกมาจริงๆตอนนี้เดี๋ยวเขาต้องไปทำโปสเตอร์ใหม่ครับผมเป็นแบบแคสหรืออะไรกันก็ว่าไปต้องเลือกข้างครับผมผมรู้จักอิงฟ้ามาในฐานะที่เหมือนแบบเรารู้แหละว่าเขาเป็นคนที่เก่งนะในพาร์ทร้องเพลงเพราะว่าผมมาฟังเขาร้องเพลงในหลายรายการมารู้สึกว่าโอ้โหเก่งจังเลยแล้วอีเวนต์แบบว่าเราได้เห็นงานแสดงเขามาบ้างหรือว่างานที่การที่เป็นแบบว่านางงามเนาะมันการนางงามการเป็นนางงามมันแบบยากเหมือนเนาะผมไม่เคยเป็นนางงามนะผมไม่รู้แต่ว่าผมเห็นแล้วมันคงจะยากแน่นอนอ่ะคือเราต้องครบในทุกองค์ประกอบอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาเจอกันจริงๆอ่ะมันกลายเป็นว่าเหมือนอิงฟ้าทิ้งเรื่องเหล่านั้นเอาไว้ข้างหลังแล้วเอาความเป็นนักแสดงออกมาคุยกันแล้วเหมือนเราก็บอนดิ้งเราก็รู้จักกันเราก็ละลายพฤติกรรมโดยที่เราไม่มีความเป็นแบบอ่ะเจฟซาเตอร์ต้องเป็นแบบนี้หรือว่าอิงฟ้าต้องเป็นแบบนี้เราคุยกันเป็นแบบมนุษย์ปุถุชนที่คุยกันแล้วเป็นนักแสดงที่คุยกันว่าเราจะทำสิ่งเหล่านี้ให้มันดียังไงเรียกว่าเป็นหนังอีกเรื่องนึงที่พี่จีน่าเอ่ยปากว่าอยากอวดมากว่าเขาดูแบบภูมิใจดูมั่นใจเลยอยากให้เขาอดผมก่อนเลยเพราะผมยังไม่ได้ดู ยังไม่ได้เห็นภาพรวมเต็มยังไม่ได้เห็นหนังทั้งหมดเลยใช่ก็รอดูรอพร้อมกันวันที่19เรามีความเกรงกดดันไหมคะเพราะผู้ใหญ่เขาดูแบบเชื่อไว้ใจในเนื้อหนังในอะไรต่างๆความสามารถของเราด้วยถามว่ามันไปถึงขั้นฟีลแบบเกรงไหมคงไม่ค่ะแต่ข้ารู้สึกภูมิใจมากกว่าที่สิ่งที่เราทำไปอย่างน้อยคือด่านแรกก่อนที่จะไปถึงคนดูมันต้องเป็นผู้จัดผู้สร้างใช่ไหมคะแล้วเขารู้สึกได้ว่าเราทุกคนตั้งใจแล้วก็สิ่งที่มันกำลังจะเกิดตามหลังมาเพราะว่ามันคุ้มทั้งคนดูและคุ้มทั้งเราที่เราแบบตั้งใจทั้งเหนื่อยทั้งปันคือกว่าจะออกมาเป็นวิมานหนามได้อะมันผ่านอุปสรรคอะไรค่อนข้างที่จะแบบโหหลายขั้นตอนกว่าจะตรงนู้นตรงนี้อะไรเงี้ยพอมันทุกอย่างมันสักเซตแล้วมันรวมกันแล้วมันออกมาได้ดีขนาดนี้ก็รู้สึกว่าแบบภูมิใจแล้วก็ดีใจที่ผู้ใหญ่หลายๆท่านรวมถึงทางค่าย GDH แบบชื่นชอบอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกดีใจมากกว่ากดดันเพราะว่านั่นหมายความว่าเขาดูหนังแล้วเขารู้สึกว่ามันดีในตรงนั้นแล้วอะไรเงี้ยผมเป็นคนนึงที่ไม่ว่าจะทำเพลงอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าคนรับรู้แล้วว่ามันโอเคมันดีอะไรเงี้ยมันถือว่าจบแล้วเพราะว่าต่อให้สุดท้ายแล้วมันออกไปอ่ะทุกคนมีรสนิยมในการดูไม่เหมือนกันอยู่แล้วถ้ามันดีสำหรับคนหนึ่งคนผมก็รู้สึกว่ามัน complete ในหน้าที่นั้นและยิ่งเป็นทีมงานที่เขาดูโปรเจกต์นี้มาตั้งแต่แรกอ่ะเขาดูมานานกว่าเราแน่นอนประมาณแบบเป็นหลักหลายเป็น2ปีหรืออะไรอย่างงี้หรือ3ปีอะไรด้วยซ้ำอ่ะผมก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติที่เขาชื่นชมแล้วก็อยากจะอวดผลงานนี้ตัวผมเองก็อยากจะอวดเหมือนกันแต่ปัญหาก็ยังไม่ได้ดูใช่อวดเทเลอร์ไปก่อนหรือที่เขาไม่อวดเราเพราะรู้ว่าเราก็ขี้อวดเหมือนกันอ๋อโอเคเขาอาจจะรู้จักเราดีกันไปอย่างในส่วนของอิงฟ้าเองเนี่ยค่ะตาม
ขาก็ถึงขั้นแบบบอกเลยว่าเราเป็นนักแสดงที่แบบดีที่สุดหนูว่าความโชคดีคือในกองเนี้ยทุกคนอ่ะทีทกันเหมือนเป็นเพื่อนกันหมดเลยด้วยความที่เจนมันเท่าๆไม่ได้เหลื่อมกันมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็การอยู่ด้วยกันในกองหรืออะไรเงี้ยรวมถึงเรื่องเนี้ยเราใช้กล้องแค่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นก็พี่ตั้งคนเดียวที่จะเป็นคนดีไซน์ว่าเฮ้ยเขารู้ว่าจะต้องใช้มุมไหนอะไรยังไงเราไม่ใช่แค่นักแสดงอย่างเดียวบางทีอย่างที่เราเห็นอย่างเงี้ยถ่ายตรงนี้แต่พี่ตั้งต้องไปแบบเขาอีกลูกนึงคือมันแบบใช่ค่ะคือมันไม่ได้ง่ายเลยทั้งตัวนักแสดงแล้วก็ทีมงานตากล้องทุกคนอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจที่พี่ตั้งเขาแบบเราก็ไม่คิดว่าเขาจะเหมือนเป็นการชื่นชมเราในรายการไม่ได้เห็นก็รู้สึกหายเหนื่อยผมก็อยากชื่นชมจริงๆเพราะว่าผมทำงานกับอิงฟ้าแล้วก็เป็นตัวเราสองคนนี่แหละที่เรียกว่าเจอกันตลอดในกองหลายๆกองแล้วในหลายๆพาร์ทของเรื่องทั้งอารมณ์นี้ทั้งอารมณ์นั้นอะไรเงี้ยเราก็เห็นความแบบสามารถของอิงฟ้าที่แบบเฮ้ยแบบเราก็ทึ่งกันที่เขาสามารถอย่างการรีชูตอย่างเงี้ยผมยอมรับเลยว่าแบบไปเจออิงฟ้าในตอนนั้นนะแล้วเขาสามารถรีคอร์ตัวละครที่หายไปประมาณ4เดือนกลับมาได้อย่างเงี้ยเออแล้วแบบอยู่ในมูดนั้นจริงผมก็โอ้โหทึ่งนะแบบเก่งมากครับเมื่อหลังการทำหนังเรื่องนี้คือเราไปใช้เวลาอยู่ด้วยกันเป็นเดือนเลยการทำงานตรงนั้นเป็นยังไงบ้างกับการที่แบบเออเราต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเป็นเดือนก็ตลกดีนะมันก็คือผมอ่ะเข้าสิงอิงฟ้าจนแบบบางทีเรามองหน้ากันไม่ได้อะไม่ขำจะรู้สึกแบบว่าไม่แล้วบางทีก็จะรู้สึกแบบจะเอาแล้วใช่ไหมคือแบบยังไม่ได้เข้าฉากนะคือเธอจะเอาแล้วใช่ไหมบางทีก็มีไฟกันก่อนซีนเพื่อให้มันเกิดความจริงได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความน่าหมั่นไส้อยู่แม้กระทั่งแต่ถ่ายเสร็จไปแล้วบางทีแบบมาเจอกันบางทีแล้วตอบแบบเป็นบ่อยไหมจริงๆไม่ค่อยเนาะเราจะไปเจอกันในซีนเลยอย่างเดียวมีวิธีจุดความไฟแค้นผมจริงๆว่าเราแยกกันไปอยู่คนละมุมแล้วไปทำตัวเองมาใช่แล้วมาเจอกันในซีนไปฟ้ามีอะไรจะบอกไม่หนูว่ามันเป็นสิ่งที่แปลกเพราะว่าปกติเวลาหนูถ่ายกับคนอื่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมบางทีเขาก็จะมีการเหมือนแบบว่ามาเขาเรียกว่าท่องบทกันก่อนที่จะปรับบทกันก่อนที่จะแต่กับเขาอะบางทีเหมือนแบบเวลาเราเข้าฉากไปแล้วมันก็จะมีไดอะล็อกบางอย่างที่บางทีมันไม่ได้อยู่ในบทที่มันออกมาแล้วก็เราเหมือนมันตอบโต้กันตามสัญชาตญาณความเป็นหมูและทองคำจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจุดไฟกันง่ายไหมคะสองคนการไฟที่เมื่อกี้บอกว่าช่วยดาช่วยดาจะได้ไม่คืออย่างซีนที่หนูจะต้องรู้สึกโกรธจริงๆอะไรเงี้ยเราก็อยากให้มันความเป็นความรู้สึกที่เราโกรธเขาจริงๆไม่ใช่ว่าเราเมคอะไรขึ้นมาในหัวอะไรเงี้ยก็เลยจะบอกเฮ้ยเธอด่าฉันหน่อยสิเธออะไรส่งให้ฉันหน่อยอะไรเพื่อให้ตัวเจฟเองก็เลยรู้สึกเหมือนกันมันก็จะได้สายตาหรือคำพูดอารมณ์ที่มันเลียวอะไรแต่ไม่ได้ด่าจริงๆนะเป็นตัวละครด่าไม่ได้กำลังแค่ตัวไม่ได้ผสมไม่มีหรือมีไม่มีครับผมคือผมอาจจะไม่ค่อยถนัดกับการที่แบบไวเลนซ์เท่าไหร่ครับเพราะว่าผมอาจจะยากนิดนึงในการที่จะพาตัวเองไปสู่ความโกรธขนาดนั้นเจฟซาเตอร์นะฮะเจฟซาเตอร์แต่ว่าด้วยความที่ก่อนจะเข้าซีนผมจะอ่านเป็นแบบไดอารี่หน่อยว่าเราผูกพันกับส่วนนี้มายังไงแล้วถ้าวันนึงมีคนที่แบบว่าจะมาทำอะไรกับส่วนนี้หรืออะไรเงี้ยเราจะรู้สึกยังไงมากกว่าเพื่อที่เราจะพาตัวเองไปตรงนั้นได้เพราะว่าตัวผมเองทำไม่ได้ต้องเป็นทองคำพาไปปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่ทั้งคู่ได้พิสูจน์ความสามารถในหลากหลายด้านหลายรูปแบบเป็นยังไงบ้างกับตรงนี้ปีนึงเราก็มีได้ทำขนาดเยอะขนาดนี้กลายเป็นผลงานมาสเตอร์พีซอีกชิ้นหนึ่งของเราสองคนเหนื่อยไหมว่าเจอหน้ากันถามว่าได้นอนบ้างไหมอ่ะถามกันตลอดเธอได้นอนบ้างไหมเวลามาเจออะไรอย่างเงี้ยคือประโยคแรกที่จะถามว่าแบบเป็นไงสบายดีนะเธออะไรเงี้ยเพราะพูดตรงๆว่าเราไม่ได้เป็นฟิลแบบเพื่อนที่สนิทกับเราแบบคนอื่นไปถ่ายเขาอาจจะสนิทกันชวนไปกินข้าวอะไรแต่คือเราเป็นฟิลแบบว่าคือรู้ว่าเนี่ยคือคนทำงานเหมือนกันเวลาเราเจอกันเราก็จะถามว่าแบบเออเธอเป็นไงช่วงนี้โอเคไหมแค่นั้นแค่รู้ว่าต่างคนต่างโอเคกับจุดที่ตัวเองทำงานกับจุดที่ตัวเองอยู่ก็แล้วส่วนมากอิงฟ้าก็จะแบบหันมาแล้วก็ไม่ผมยังไม่พูดอะไรเลยอิงฟ้าโอ้ไม่ต้องมีคำตอบเลยไม่แค่สายตาเท่านั้นก็ถามว่าแบบเออช่วงนี้เป็นไงพอเห็นหน้าเขาอะไรเงี้ยเราเออก็คงเหนื่อยแหละมันคือ
จุดที่มันคล้ายๆกันในความแบบที่มันเหมือนจะต้องหาเคมีตรงกันหรือว่าเป็นความที่เป็นคนที่บ้างานกันทั้งคู่เลยแหละทำงานแล้วก็มีความเป็นศิลปินอารมณ์เขาเรียกว่าอะไรอะเลือดศิลปินมันจะมีความแบบอะไรบางอย่างที่มันสามารถแบบหาจุดตรงกลางไปสู่หมูและทองคำได้ใช่ค่ะครับผมว่ามันเป็นปีที่สนุกนะผมได้ทำอะไรหลายๆอย่างเลยแล้วก็ในแต่ละที่ที่ไปอะมันก็ต่างกันมากสำหรับผมเองอะนู่นคอนเสิร์ตนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยการเป็นเมนเทอร์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่แล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งที่แบบเรากังวลมาตลอดทั้งปีที่แล้วอะแล้ววันนี้มันการจะออกมาแล้วก็ไม่รู้จะต้องรู้สึกยังไงเลยแต่ว่าตื่นเต้นกับเทรลเลอร์แล้วก็คิดว่าทุกคนตื่นเต้นเหมือนกันฝากหนังคนอื่นครับผมควรเขาเข้าโรงหนังกันแบบฉันฝากไปแล้วเมื่อกี้ข้างนอกตาเถื่อนแล้วไปกันแล้วเดี๋ยวเชื่อยังไงยังไงนะใส่ตาเต็มแล้วพวกเราเขาก็ฝากเซนตึกฝากแต่ตัวละครฝากเป็นตัวละครได้ไหมโอ้ยน่ากลัวมากน่ากลัวมากทองคำเอ้ยมันผมจริงๆทองคำเป็นคนไนฟ์นะไม่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 แล้วก็ฝากผลงานนี้ด้วยครับผมก็วิมานหนามครับก็เชื่อว่าทุเรียนทุกลูกใบทุเรียนทุกใบมันอร่อยครับอะไรวะไม่มีอะไรครับแค่จะบอกว่ามันมีความที่มันดูรุนแรงนะจากหนังทุเรียนหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าข้างในจริงๆมันมีคอไอเดียมันมีความเท่าเทียมมันมีเรื่องต่างๆที่มันจุยซี่อยู่ข้างในเนื้อทุเรียนอะไรเงี้ยก็อยากจะให้ลองมาแกะทุเรียนอันนี้พร้อมกันวันที่22สิงหาคมนี้ครับหมูใช่ไหมคะก็ฝากเรื่องวิมานหนามไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เราก็ตั้งใจทำกันทุกคนตั้งใจเล่นมากๆทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังถ้าทางชีวิตไม่เคยถูกเลือกอ่ะก็ลองมาดูเรื่องนี้จะได้รู้ว่าคนที่มันได้เลือกมันรู้สึกชนะแล้วใครจะอยู่ใครจะไปก็ลองเอาทุเรียนทะลุกผ่านไปเด็ดทุเรียนไปทะลุพี่เจ๊ตายทุกทีพี่เจ๊ผมตลกมากมันมีบางซีอะไรเงี้ยแม่สีดาก็ขำไปกับเราด้วยแล้วก็ตีให้เราหยุดขำไม่แต่คือเส้นตื้นไงถ้าจะขำมันก็จะยาวเออโอเคค่ะได้